วันนั้นผมก็จะพายเรือลงอวนไปเรื่อยบริเวณเนี้ยจู่ๆเรือผมหยุดพายมาแต่อยู่ๆเรือหยุดเหมือนแบบติดมีคนดึงไว้ด้วยความที่ว่าหนึ่งโมโหแล้วฟ้าไม่พายฟาดก็กลับครับขอโทษครับแม่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปีฮะทุกคนวันนี้มาพบกับรายการพากันหลอนเนื่องจากคลิปที่แล้วใช่ไหมเราไปล่าปลาหมอคางดำแล้วทีนี้ผมอยู่จนดึกมากๆแล้วดันมีเรื่องเล่านะครับประจำสถานที่ใกล้ๆเคียงกับที่นี่นะซึ่งเขาเชื่อกันว่าตรงนี้นักตกปลาหลายท่านมาตกแล้วเจอดีตรงนั้นเขาเรียกว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนใต้น้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบ่อนั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่ในบ่อซึ่งเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมสถานที่จริงแล้วเดี๋ยวก็จะมีแขกรับเชิญมาเล่าให้ฟังผู้ที่เจอกับเหตุการณ์นี้จริงๆไปให้ทุกคนตามมานี่ถึงบริเวณท้ายบ่อแล้วนะซึ่งเขาเชื่อกันว่าบริเวณที่เรากำลังจะเดินไปคือตอนนี้ไม่มีคนแล้วนะหมดแล้วบริเวณนี้ตอนเที่ยงตอนกลางคืนไอ้ตอนแบบเที่ยงวันอะไรเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยกลางคืนนี่ให้มานั่งตกปลาคนเดียวคุณกล้าปะต้องบอกก่อนทุกคนวันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันพักใหญ่เขามีจุดหนึ่งไว้ทุกคนที่เขาเล่ากันว่านะคนที่มาตกปลาบริเวณเนี่ยเขาบอกว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่เคยเจอเจ้าแม่ตะเคียนอยู่เป็นจุดที่พบซากต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วเฮ้ยอะไรใครส่องไฟสิเอ้าโอ้โหเฮ้ยผมเดินตามตูดตั้งนานแล้วไม่เห็นเลยโอ้โหพี่มาแล้วนี่แหละคนเล่าพี่ตรงนี้ใช่ไหมที่พี่เจอคนนี้นะฮะที่ผมจะให้ทุกคนฟังเรื่องเล่าจากเขาผมต้องเกริ่นว่ามันเป็นความเชื่อนะคืออย่างผมเนี่ยเจอแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กคือผมมีเซนส์ตั้งแต่เด็กคือผมมีเซนส์ตั้งแต่เด็กแล้วเห็นมาโดยตลอดวินาทีแรกที่มาเหยียบที่นี่นะทำงานที่นี่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วตั้งแต่5ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็เจออยู่เรื่อยๆซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยทุกๆ15ค่ําวันพระ15ค่ําผมจะไม่ออกมาวนอยู่แถวนี้เลยวันนี้ไงพี่ก็วันนี้ถึงมาจุดนี้แต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นนาเกลือคือบริเวณพื้นทางเนี้ยมันเป็นนาเกลือครับผมซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนอ่ะครับเขาไม่ได้มีเมนครับมันก็จะเผาเชิงตะกอนก่อนเราไปนั่งตรงนี้มั้ยเดี๋ยวรอปลามันกินแล้วมันจะได้วิ่งนางกรี๊ดนั่นนี่ก็ได้มาถึงเวลาที่เดี๋ยวผมจะให้พี่เล่าเริ่มจากบริเวณนี่น่าจะเป็นจุดแรกที่พี่เจอใช่มั้ยจุดแรกเรื่องเล่ามันเป็นไงฮะตรงนี้คือจุดเนี้ยผมเจอมาที่เห็นมีมิติที่3แล้วกันนะมิติอีกมิติหนึ่งที่แบบหลายๆคนไม่เห็นมีคนที่ไม่ใช่คนใช่แต่ว่าบางทีเราไม่สามารถที่ไปคุยกับใครเพราะว่าคนกลัวเขากลัวเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยเจอแล้วก็เจอมาเรื่อยซึ่งล่าสุดที่เจอก็คือตัวผมเองเนี่ยจะมีหน้าที่คือเย็นมาเนี่ยผมจะต้องพายเรือครับที่จะต้องมาดักวางอวนปูใช่ทีเนี้ยมันจะมาผมจะมาในช่วงเวลาประมาณสัก 6:00 ถึง 6:30 ซึ่งบางวันมันก็ฟ้ามืดไปแล้วใช่บางวันก็ยังโพเพอยู่แต่ที่ผมเจอวันนั้นก็คือ 6:40 กว่าแต่ว่าอาทิตย์ยังไม่ตกพื้นแสงยังเป็นแสงแบบเขาเรียกว่าผีตากครับช่วงนี้แหละที่เจอบ่อยผมพายเรือมาพอพายเรือออกมาได้สักครึ่งนึงก็ผมก็มองก็ต้องมองปกติอะมองไกลทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนที่เขาเดินตกปลายครับเขายืนอยู่มุมนี้แล้วผมก็มองมาเขามองมาคนนึงยืนหันหน้าฝั่งทางนี้คนนึงหันหน้ามาหาเราหันหน้ามาหาเราแต่อีกคนนึงยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกUh-huh. ซึ่งยืนห่างกันแค่ประมาณสักเมตรอยู่เหมือนคนยืนคุยกันครับเหมือนคนแบบยืนช่วยกัน uh-huh. พอผมเห็นผมก็อุทานในใจเนี่ยพอพูดในแบบเขาพูดนะบอกเอ้านึกว่าไม่มีคนแล้ว uh-huh. สักพักนึงแกก็เดินแล้วพอเดินไปเนี่ยมันก็จะมีโค้งข้างหลังเราเนี่ย uh-huh. มันจะเป็นต้นไม้ผมเดินผ่านมาที่มันจะเป็นต้นไม้ถ้ามองมาจากข้างนอก uh-huh. พอถึงโค้งนั่นมันจะไม่เห็นมันคือจึงมันจะไม่เห็นว่าคนไปถึงไหนแล้วคนตอนที่เขายืนเดินอยู่มันจะมีใส่เสื้อสีแดงคนหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อสีดำคนหนึ่งซึ่งเราจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรอว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเรามองมาไกลครับแม้กระทั่งคนที่ยืนอยู่เนี่ยมองไกลๆก็ยังเห็นเป็นแค่รูปร่างคนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่มั่นใจคือเขามีการเคลื่อนไหวใช่เขาเดินตามกันมาเดินตามกันใช่เดินตามกันมาและสุดท้ายเขาก็หายไปใช่ในที่สุดจนพี่เขาเดินไปจนถึงผมครับเดินผ่านผมไปเขาก็ถามว่ามาทำอะไรผมก็อ๋อมาดักปูครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ถามเขานะว่าเฮ้ยพี่เพื่อนยังไม่มาหรือไรเปล่าผมก็พายเรือวนมาพอวนมาถึงนี่ก็คือเรื่องคร่าวๆเรื่องที่หนึ่งที่พี่เขาเคยเจอนะซึ่งอั
ันนี้ก็เป็นการพูดคุยระหว่างพี่เขาก็มีคุยกับชายชุดแดงคนนั้นแล้วว่าแบบมาตกกับใครหรือเปล่าสรุปมันบทสรุปคือไม่มีเขามาคนเดียวใช่แล้วทีนี้ตรงนี้ยังมีเหตุการณ์ไหนมีอีกก็คือวันนั้นรู้สึกหอนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมาหอนจริงแต่เขาจะวนมาหาเราหรออืมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเป็นทุกๆวัน15ครับเย้นี่ฮะเวลานี้มาถึงแล้วเรียนต่อครับทุกคนให้ฟังนะว่าอันนี้เป็นเสียงมาหอนจริงๆแล้วเขาพูดกับผมจริงๆนะก่อนมาคือผมตัดสินใจว่าผมจะถ่ายต่อเพราะเขาการันตีแล้วเดี๋ยวรอฟังโอเปร่ามาสรุปถึงเวลามันมาพอดีเมื่อกี้นี้เราถึงไหนกันแล้วครับก็15ค่ำเหมือนกันซึ่งวันนั้นผมก็จะมาดักปูเหมือนกันคืออาชีพผมก็จะดักปูคือผมจะพายเรือมาดักปูแล้วผมก็จะพายเรือแบบลงอวนไปเรื่อยพายไปเลยพอพายมาถึงเนี้ยบริเวณเนี้ยจู่ๆเรือผมหยุดจู่ๆเรือผมหยุดพายมาแต่อยู่ๆเรือหยุดเหมือนแบบติดมีคนดึงไว้โอเคถ้ามองหลักวิทยาอาจจะติดก็ได้ซึ่งมันไม่ติดเพราะว่าผมเอาไม้พายขวานหาข้างล่างแล้วว่ามันไปติดอะไรมันแต่เรือไม่ไปคือเราพายแล้วมันเหมือนแบบไปข้างหน้าแล้วถ่ายหลังไปข้างหน้าแล้วถ่ายหลังผมพายอยู่มัน20วิคือแบบ20วินั่นคือนานนะเพราะว่าเราจ้วงมันเราจ้วงตลอดแล้วต้องออกแรงดึงด้วยความที่ว่าเหนื่อยแล้วแบบโมโหแล้วฟ้าไม่พายฟาดบอกเหนื่อยแบบเหมือนเรารู้แล้วว่าใช่เหมือนทำไมมึงเล่นกูทำไมมึงแกล้งกูนึกในใจแบบอย่างนี้เลยนะจับฟาดลงกับน้ำเลยนะเอาไม้พายฟาดน้ำแบบแรงๆเลยนะแบบไม่แหละไม่ใช่เบาไม่พายหักอ่ะใส่สุดอ่ะไม่พายหักอ่ะผมตะโกนลั่นเลยว่าไอ้สัตว์ทำไมกูมึงจะมากวนกูทำไมพอจบปุ๊บแมงเรือผมพุ่งพวนอ๋อก็คือจากที่อยู่ติดอันนี้ไม่เห็นไม่ได้พายด้วยเพราะพายหักแล้วก็คือเราไม่เห็นใช่เป็นเขาเรียกว่าการสัมผัสใช่เขาเรียกว่าเหตุการณ์แปลกๆที่ระหว่างเขาหาปูแล้วทีเนี้ยพี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องแบบสองเรื่องนะเบสิกผมขอเข้าไฮไลท์ผมได้ข่าวมาว่าตรงนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนเหรอมีอันนี้เล่าได้ไหมณเวลาเนี้ยที่บ่อเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งท่อนที่ยังอยู่ในบ่อเนี่ยนะครับคือเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยต้นตะเคียนดีกว่าเรียกว่าต้นตะเคียนคือวันนั้นอ่ะมันมาตกปลากันสี่คนก็คือมานั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยแล้วตีเบ็ดเอาไว้ข้างนอกนั่งตกปลาไปแล้วมันเหมือนมีคนแบบมาเดินผ่านหลังเดินผ่านหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินผ่านเราฟึบไปพอเดินผ่านเราฟึบไปเราก็หันไปมองใช่ไหมทุกคนแบบด้วยความสัญชาตญาณมันต้องหันไปมองว่าอะไรวะความรู้สึกแปลกอะไรวะอะไรประมาณมีอะไรฟึบหลังอะไรเงี้ยผมจะมีผมกับนายอีกคนเขาก็มีเซนส์เหมือนกันพอเจอมาด้วยกันเขาต้องเจอด้วยกันพอเจอกันบ่อยเขาหันมามองหน้ากันก็ทักเขาพยักหน้าแล้วว่าประมาณทีเนี้ยจากมุมนี้มันจะไปถึงซุ้มอีกซุ้มหนึ่งก็นั่งมองก็มองกันไปอย่างนี้นะสายตากันไปอย่างเงี้ยพอหันไปตรงปุ๊บใครมานั่งตกปลาอยู่ตรงสะพานวะตรงสะพานตรงไหนสะพานข้างหน้าอีกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะเอ้าใครมานั่งตกปลาอยู่ตรงสะพานวะก็ช่างแง่เนาะเขาก็นั่งแบบเรานั่งกันข้างๆมันก็ต้องมีเอียงคอมองนี้นะพอเอียงคอไปมองหายไปไหนวะพอสักพักนึงนะเขาก็หันไปมองแล้วก็หันกลับมาแล้วก็ตะกิดผมแบบนั่งใกล้ๆกันอย่างนี้นะใครนั่งตกปลาสักพักปลามันดึงพอจับวัดไม่มีอะไรเลยไม่ติดอะไรขึ้นมาเจือยังอยู่ครบก็เอาไปใหม่ตีไปมันเบ็ดมันไปติดอยู่ตรงต่อตรงคอตะเคียนตะเคียนเป็นจุดแรกที่ทำให้เจอให้พบเขาต้นคอตะเคียนแล้วก็ด้วยความที่ว่าไม่เล่าต่อดีกว่าไม่ได้มันเล่าไม่ได้หรือว่าใช่เล่าตรงนี้ไม่ได้ใช่มันเล่าตรงนี้ไม่ได้โอเคเก็บไว้เล่าตรงนี้ไม่ได้นะสาธุครับอันนี้ไม่ได้มาลบหลู่เลยขอให้คลิปนี้ทักล้านวิวนะแม่นะล้านวิวเดี๋ยวเอาน้ำแดงมาเลยนะกลับเลยเหรอกลับก็กลับครับขอโทษครับแม่อะไรเอาไฟไหมไปขอโทษครับขอโทษครับแม่ไม่มีเจตนาอะไรครับผมไม่เห็นนะครับขอโทษครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตคัดการถ่ายทำนะเดี๋ยวเราจะไปเล่าตรงนู้นนะโอเคเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
อยู่ๆพี่ขอกลับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปถามพี่เขาบริเวณที่ซุ้มโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บริเวณซุ้มครับเจอกันดึกๆก็ผมต้องตรวจตรวจบ่อผมเจอตรงนู้นเขายืนหันหลังเขาไม่สนใจอะไรก้มไปหยิบไฟฉายแล้วฉายบ่อไม่มีแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วครับเห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายใส่ชุดสีดำเฮ้ยผู้ชายใส่เสื้อสีดำตรงจัดไม่เดี๋ยวเราไปส่งพี่โอรานก่อนดูแกไม่ไหวแต่เดี๋ยวพวกเราจะเดินเดี๋ยวเราจะเดินมากันเองถอดไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วเขาโกรธป่ะเนี่ยพี่โอรานอ่ะไม่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าพูดไม่ได้แล้วเขาไม่อยู่รอไอ้นี่ผมเลยเหรอเขาบอกว่าทีหน้าทีหน้าโอรานทีหน้าโอรานโอรานบอกแมวเข้ามาดีกว่าผู้หญิงผู้ชายอะไม่ได้เขาบอกทีหน้าไม่บอกไม่ได้พูดอะไรเห็นบอกว่าทีหน้าผมด้วยเขาบอกแล้วทีหน้าผมด้วยโทรไปหาได้ปะเขาเห็นคนเดียวนะก็ต้องโทรดิอันนี้มันคือผมไม่รู้นะว่ามันอะไรยังไงนะเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าคนเห็นอะมันก็คือคนเห็นแต่ถ้าคนไม่เห็นก็อย่างที่บอกก็ไม่เห็นแต่เราไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรพี่โอรานเขาโกรธเขาโกรธด้วยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ไปไหว้ที่วัดอ่ะฮะมันเดินทื่อๆพี่เรียกมันอย่างเงี้ยเออเห็นมั้ยล่ะเออใช่ผมเห็นเดินดิ่งกับมันเลยไม่เอาแล้วมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกพี่ไม่รู้ว่าตอนที่เราคุยกันนะมันเขาบอกมันเป็นคนเล่าใช่มั้ยโอรานมันเป็นคนใช่เขาเป็นคนเล่าแต่เหมือนว่ามันเห็นฟิวอะไรคือเขาโกรธอ่ะแค่คนตกปลาคนเขาไปเดินผ่านแล้วยังไม่มีปัญหาเลยเลยทำไมเขาโกรธไม่รู้เห็นเขากระจีหน้าโกรธอะไรโกรธโอรานมั้ยโกรธโอรานคนเดียวแหละเขาบอกว่าเหมือนว่าพาไปเยอะพาไปเล่าอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยมากสงสัยอย่างแบบนี้ละพี่ไปกับผมไหมวนรอบบ่อสักรอบกับผมไหมได้เดี๋ยวสบายอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมขอโทษเขาก่อนเรื่องหลักๆกูไม่ให้อะไรไม่รับแล้วเฮ้ยฮัลโหลพี่โอรานแบงค์นะพี่ครับผมเฮ้ยพี่โอรานผมขอโทษเกิดอะไรขึ้นพี่เกิดอะไรขึ้นเขาโกรธมั้งเขาโกรธอ่ะเขาโกรธใครโกรธพวกเราหรือว่าอะไรพี่น่าจะโกรธผมนี่แหละเอ้าทำไมเขาโกรธพี่อ่ะไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วพี่ที่พี่เห็นคือผู้ชายเสื้อดำเหรอใช่แล้วหน้าตาเขาเป็นไงพี่บอกได้ไหมพี่เจอตรงไหนเผื่อผมไปไหว้เขาเห็นตรงหลุดจากซุ้มไปแล้วมีต้นแสมใหญ่อยู่ฝ่ามือไหมอ่ะมันเป็นเหมือนเดินแล้วลงๆที่ทีมงานผมเดินไปใช่ไหมครับก่อนถึงนั่นเลยเอาหรอแสดงว่าทีมงานผมเดินผ่านเหรอเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมตอนที่ผมจำได้ไหมที่ผมพอจะเล่าขึ้นมาครับแล้วอยู่ๆพี่จึ๊กเขาแหละนั่นแหละเขายืนมองเขายืนมองเราเขามันคือไม่ตาแดงแป๊ดอะไรตาแดงแป๊ดเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมไปตรวจให้เขาหรือไม่ควรไปแล้วได้แล้วแต่เราอ่ะแต่ว่าเราไปก็ไปได้โอเคแต่พี่ไม่มาแล้วนะไม่มาโอเคพี่ร้านขอโทษนะครับพี่ฝันดีพักผ่อนสวดมนต์นอนนะพี่นี่แหละครับกำลังของน้ำโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากโอ้โหไม่ทันคุยเลยเจอกันพี่ชายสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอีกรอบนึงคือต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันเขาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะทุกคนคือมาเที่ยวได้คือมันสนุกอยู่แล้วที่เนี้ยแล้วตรงมุมนั้นอ่ะผมบอกเลยมันไม่มีใครไปตกปลาหรอกมันไม่ใช่เพราะผีหรืออะไรนะเปิดหลังผมดูได้ตอนเนี้ยหลังผมแม่งเป็นรูคือตรงต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยนะทุกคนมีห้องพักมีอะไรก็สามารถจองห้องพักนอนได้คือบอกเลยที่นี่เนียนกริปแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเพื่อความสบายใจผมจะไปยืนสวดมนต์ตรงนู้นแป๊บนึงมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตรงนั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพี่คนนี้พาผมไปครับผมโอ้โหทุกคนผมต้องบอกเลยว่าพอมา2คนก็อีกฟีลนึงแต่เมื่อกี้พี่เขาขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวอยู่แล้วพี่แจ้ก็คือเขาทำงานตรงนี้เขาก็ชินแล้วน่าจะแถวนี้มั้ยน่าจะตรงนี้ป่ะนั่นน่าจะพุ่มนี้ขวามือตรงนี้เดี๋ยวพี่จอดเลยโอ้โหดับรถเลยพี่อ๋อไปอีกทีหุ้ยแป๊บนึงหอนแล้วมาหอนแล้วใช่ครับอุ๊ยทุกคนฟังใครอยู่3ที่3จุดนี้ใช่ไหมใช่จุดตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยต้นนี้เลยต้นนี้จุดนึงแล้วก็ตรงหัวโค้งที่เรากำลังจะไปนู้นไฟนู้นมาห้องนู้นจุดหนึ่งไฟตรงนู้นโอเคใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบผ่านมาแล้วนะทุกวันนี้มันไม่น่าไม่รู้วันนี้ยังไงแต่ก็พี่เขาไม่เจอนานแล้วเพราะว่าเขาก็มีการย้ายแม่ไปอยู่ผมใช้สรรพนามไม่ถูกก็ต้องเรียกเจ้าแม่ตะเคียนย้ายไปอยู่บริเวณวัดและใครที่อยากจะแบบสายลงสายเลขอะไรก็สามารถไปขอตรงไปสามารถมากันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอสวดมนต์ให้เขาแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตครับ
ถูกก็เดี๋ยวจะพาทุกคนชมวิวนะฮะหัวโค้งนี้อ๋อครับจุดหนึ่งขวามือขวามือไปเนาะตามหัวโค้งเนี่ยตรงนี้แหละครับขออนุญาตนะครับนี่ตรงนี้จะมีจะเป็นสารเก่าตรงนี้โอ้ยสาธุครับขออนุญาตครับสวัสดีครับไม่มีเจตนาลบหลู่ไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันตรงนู้นนะฮะส่วนตัวผมบอกเลยผมไม่รู้ว่าฟุตเนี่ยที่ผมถ่ายเห็นหน้าตัวเองผมพูดเลยนะตามตรงผมไม่กล้ามองฟุตผมกลัวเดี๋ยวมีอะไรก็ลองจับผิดกันดูนะฮะว่าจะมีอะไรในนั้นหรือเปล่าเจอกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สเกาโลทั่วแล้วแล้วก็ฟังเรื่องเล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ละอย่างที่เล่ามาเนี่ยทุกคนฟังด้วยวิจารณญาณนะเพราะผมก็มีทำการลองมันก็ไม่ได้ท้าทายอะไรแต่ผมลองเดินดูมันเป็นเขาเรียกอะไรใครที่มาพักผ่อนนะผมบอกเลยว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่แม่งดีมากเลยแต่ทุกอย่างที่เขาเล่ามันเป็นเรื่องในพาร์ทอดีตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ไม่แปลกนะทุกที่มีอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งการที่คนเราจะเห็นหรือเจอเนี่ยแล้วแต่คนขออนุญาตนะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับผมก็ตอนนี้หาตัวพี่โอรานไม่เจอแล้วกลับบ้านแบบไม่เอาแล้วจริงๆผมก็ตั้งแต่ถ่ายคลิปมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฮะขอให้คลิปนี้ปังๆนะถ้าปังๆเดี๋ยวกลับมาทำบุญนะครับสาธุเจอกันฮะ EP หน้าไม่ใช่นี่ๆๆบินแล้วไปแล้วเขาไปแล้ว